มาบอกอะไรตอนนี้ล่ะลูกตังป้าก็ไม่มีสวัสดีค่ะป้าสวัสดีลูกเป็นไงลินป้าเหนื่อยไหมคะวันนี้นิดหน่อยลูกเป็นไงเราอ่ะมีอะไรมาให้หายเหนื่อยด้วยนะคะนี่ค่ะป้าขอบใจนะลูกนาให้เรียนเดินๆนะลูกนาพี่ดินขอตังบ้างสิอะไรอีกละวันนี่ค่าซ่อมรถค่ารักษาพี่ยังผ่อนจ่ายเขาไม่หมดเลยนะเอาไปทำอะไรอีกลินไม่ให้น้องก็อย่าว่าน้องสิลูกไม่ให้ลินว่าได้ยังคะป้านี่หายไม่เท่าไหร่นะคะจะไปมีเรื่องอีกวันวันนี่มาพูดให้รู้เรื่องเลยนะวันลินจะเย็นๆสิลูกทำไมต้องว่าน้องอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ลินนี่เหรอคะชอบว่าน้องลินไม่รู้ตัวเลยเหรอไงดีแล้วนะลูกที่คืนนี้ถ้าพอมันได้มันมีอะไรสำคัญไปกว่าการที่มีเพื่อนที่ดีหรอโอ้ยนึกว่าจะน่าจะแค่ไหนพี่แท้ก็ต้องมองอพี่ยุทธจนได้นี่อะน้องเราอายุอ่อนก็ต้องเยอะไปว่าพี่ก็ได้ยังไงหนูฝนจ๋าตั้งแต่หนูฝนมาอยู่ที่เนี่ยนะจ๊ะโอ้โหที่บริษัทเราเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะจ๊ะดีค่ะคุณป้าตอนนี้ที่บริษัทของฝนนะคะคุณพ่อกำลังจะลงทุนทำเต็นท์รถมือสองค่ะก็กะว่าจะหาคนมาร่วมลงทุนด้วยค่ะนั่นแหละจ้าค่ะโอ้โหป้าสนใจจ้าแล้วคุณนะคุณสนใจไหมคะจ้าค่ะคุณฝนนี่ทำงานเยอะขนาดนี้แล้วยังต้องมาทำงานบริษัทผมอีกนะไม่เหนื่อยยากครับไม่เหนื่อยหรอกค่ะคุณป้าคะฝนคิดว่าตอนนี้นะคะบริษัทของเราน่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างในแผนกต่างๆบ้างเล็กน้อยนะคะฝนขออนุญาตนะคะที่บริษัทมีปัญหาอะไรหรอคะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ฝนคิดว่าถ้าเรามีการปรับปรุงโครงสร้างบางอย่างนะคะจะทำให้บริษัททำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็พอดีฝนรู้จักกับพี่คนนึงนะคะเขาเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจากต่างประเทศค่ะปรับปรุงมาแล้วหลายองค์กรนะคะไม่แน่นะคะบริษัทของเราอาจจะมีโอกาสที่ได้ขยายงานไปทางด้านต่างประเทศบ้างโอ้โหดูฝนดูฝนที่ฉลาดจริงๆนะจ๊ะเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้เลยนะจ๊ะหนูฝนอยากทำอะไรป้าอนุญาตเต็มที่เลยจ้ะทำไปเลยนะจ๊ะและคุณแม่ขอบคุณค่ะจ้าจริงไหมลูกวันวันวันมีอะไรอ่ะไม่เย็นอ่ะจองเงินเท่าไหร่ทำไมถ้าพี่มีพอพี่จะแบ่งให้ไม่ต้องหรอกเป็นบุญคุณกันเปล่าผมไม่อยากให้พี่ลินต้องคอยมาด่าผมอีกอ่ะวันวันวันดูคุณยุทธเหนื่อยจังเลยนะคะวันนี้ทำงานเครียดเหรอคะอะไรนะครับยิ้มฝนว่าอะไรนะครับน่าค่ะอ
คุณยุทธ์ผมว่าอาการมันดูออกมากจังเลยนะคะคุณยุทธ์คุณฝนร้อนนะครับถ้างั้นนี่เราไปนั่งในบ้านดีกว่าไหมครับเชิญครับเป็นไรครับคุณฝนเป็นไรครับเฮ้ยคุณฝนโดนเป็นไรครับเป็นไรครับคุณปวดท้องนะคะคุณปวดท้องคุณไม่รู้ฝนเป็นอะไรนะคะโอ้ยคุณท้องปวดท้องปวดคุณฝนปวดท้องครับผมว่าเย็นเดี๋ยวคุณฝนนั่งก่อนดีกว่านะครับไม่เอาค่ะคุณถือเป็นเพื่อนฝนก่อนนะคะนะค่ะผมว่าคุณฝนนั่งก่อนดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวผมไปเอายามาให้นะครับโอ้คุณคะหนูเป็นเพื่อนฝนก่อนนะคะนะคุณฝนนั่งก่อนดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวผมไปเอายามาให้ครับเชื่อผมครับนะครับนะครับนะครับฝนนะนะคะนะคะคุณฝนนั่งก่อนดีกว่านะครับนะครับนั่งก่อนดีกว่าครับครับโทษครับเดี๋ยวผมไปเอายามาให้นะครับนั่งรอแป๊บนึงครับป้าป้าที่สุดนี่คุณคิดดีแล้วเหรอที่มองหน้าให้ดูฝนมากมายถึงขนาดนั้นอ้าวทำไมล่ะคุณฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนเลยนี่แต่ก็เป็นคนนอกนะอุ้ยคนนอกอะไรกันคุณครอบครัวของหนูฝนกับครอบครัวเราเนี่ยก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะคะก็แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นเนี่ยแหมคุณถึงไม่เป็นตอนนี้ตอนหน้าก็ต้องเป็นอยู่วันยังค่ำนั่นแหละค่ะคุณแต่ผมว่านะผมอยากคุณคิดดีๆสักคนอย่าเพิ่งใจร้อนคุณนี่แหมจริงๆเลยพูดคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักทีนึงฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าหนูฝนเนี่ยเขาหวังดีกับเราและฉันเนี่ยก็ไว้ใจหนูฝนมากคุณเนี่ยคิดมากไม่ก็เรื่องเลยฉันไม่คุยด้วยแล้วนะคะไปนอนดีกว่าค่ะง่วงแล้วทองพจน์มานี่หน่อยครับเอกสารที่จะใช้ในการประชุมครั้งนี้เสร็จหรือยังอ๋อเรียบร้อยแล้วครับพอได้เวลาผมจะเข้าไปที่ห้องประชุมเองครับนี่เธอแปลกนะเนี่ยไม่เคยเห็นมีการประชุมแบบนี้เลยนะใช่เลื่อนตำแหน่งหรือว่าแจกโบนัสหรือเปล่านะเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฉันจึงนำทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานร่วมกับพวกเธอหวังว่าทุกคนคงให้ความร่วมมืออย่างดีนะเพื่อให้บริษัทของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ฉันจึงจำเป็นจะต้องโยกย้ายพนักงานบางส่วนจากตำแหน่งเดิมให้ไปรับตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาหวังว่าคงไม่มีปัญหากันนะแล้วบอร์ดบริหารมีความเห็นว่าไงบ้างครับก็บอร์ดบริหารเป็นคนสั่งให้ฉันนี่แหละดำเนินการเร็วๆดินมานี่เลยเร็วๆๆๆๆๆๆเร็วมานี่เลย
ข้าไปดูเลยเข้าไปดูเลยเข้าไปซิท่านนั้นเหรดีใจด้วยนะรินโอ้โหดินได้เป็นผู้ช่วยผู้บริหารเลยเหรอไม่รู้จะน่าดีใจหรือเปล่าไม่มีอะไรมั้งคุณฝนเขาคงเห็นความสามารถของรินนะสิ